สวัสดีครับผมนายทศพลกองสินแก้วนะครับอายุ18ปีชื่อเล่นชื่อด้งเด้งครับทำไมถึงได้รับฉายาว่าโด่งร้อยท่าลูกผมนี่จะเป็นคนชอบเต้นแบบกวนๆนิดนึงแล้วก็แบบคิดท่าอะไรออกคือผมเต้นหมดอะดอกจันสีแดงใจแสลงแกล้งทรมานค่อยวันละหลายปีผลผ่านค่อยวันละหลายปีผลผ่านดอกจันบ้านแล้วก็ล้นคือคนหักแล้วก็ห้างป้อนกางลงใส่ข้อแขนจะรอแทนอ้อเป็นทั้งพานที่สำคัญเลยคือโด่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะเวลาร้องเพลงแล้วใช่น่ารักมันไม่ใช่ว่าเสน่ห์กวนนะมันเป็นเสน่ห์ของความเป็นนักร้องนะคะเวลาที่เขาจับไมค์แล้วมาฟังใต้ฝุ่นกับคืนนี้อยากได้กี่ครั้งครับไต้ฝุ่นเข้าไปโด่งเข้าใจแม่ใช่ไหมลูกโด่งเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกโด่งได้ไหมอย่างเงี้ยโด่งทำได้ไหมลองดูครับไหนอ่ะ1 2 3อกเมื่อคืนนี้อันนี้แกก็ยังมาแนวลำซิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่มีระเบียบนี่จำได้ไหมได้ฝุ่นอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเขามาเขาสึกว่าอุ้ยเขาทำผลงานไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันนี้เขาเจอคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกเลยว่าวันนี้ผมขอมาใหม่ผมมาขอแก้ตัวแน่วันนี้พร้อมมากเลยเนาะพร้อมแล้วก็เขาแข็งแรงมากเลยนะครับตั้งแต่ที่เปิดตัวมาเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นลีลาเป็นอะไรอ่ะมันไปพร้อมจังหวะเนาะมันดูแล้วมันแล้วก็กับแดนเซอร์ด้วยผสมผสานกับแดนเซอร์ที่ประกอบกันกับเขาอะใช่เขาใช้วัตถุดิบบนเวทีเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ประกอบอาหารวัตถุดิบจริงป่ะล่ะเขาประกอบกันดีนะเขาลงตัวเหมาะเจาะแม่แจะพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะขึ้นไปบนเวทีแล้วไปจิกหัวน้องแดนเซอร์ตบเพี้ยนถอยออกไปกูเองโอ้โหแล้วหน้าพร้อมกับเพื่อนอย่างนี้เลยแล้วเสร็จแล้วนะหนุ่ยเชิญยิ้มก็เดินมาโอ้โห
ถือว่างัดไม้ตายออกมาสู้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอวเด้งของคุณไต้ฝุ่นจะทำให้ชนะขุนโจงได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน